โอเควันนี้ก็มารีวิวตัวอะไรนี้เลยแล้วผมเพลงผมสเกานะผมไม่เป็นครับเป็นโฮแล้วผมโอเครู้เป็นการเสียเวลาแล้วผมให้ไวเลยในช่วงที่เพิ่งอัปเดตนะผมจะเป็นช่วงที่คนแข่งกันทำทีมนะผมใครไวใครได้นะผมผมก็เหมือนกันนั้นเริ่มเลยตัวเลยเป็นเท่าตัวเดียวนะผมค่าลง500ตีติดเลือดไหลใช้ได้นะไม่แตกสปีดกับการเป็นวุ้นแรงเลยนะราคา500ได้เต็มเลยขนาดอันนี้เลือกเต็มแบบไม่ได้ใส่ออฟนะใส่ช่องแรกก็เรื่องนะดูแบบชิ้น2,500ชิ้นเดิมเลย 5,000 อันนี้คือตัวที่ต้องทีมพูดกูขึ้นมาเขาวัดจากดาเมจที่พูดกูเนี่ยราคา 8,000 ไม่ดาเมจ 100,000 บ้าไปแล้วตัวธาตุมือที่ตีธาตุเลื่อนไหลแรงหายเลยหรือเปล่าเอาอีกแล้วตกงานอย่างไวเลยตัวนี้ตัวไข่ละไข่ละโอ้เลื่อนไหลแรงเว้ย 20,000 แรงเว้ยหรือเนี่ยเว้ยไป 20,000 ตีเย้ด้วยว้าวเกินไปไหมพี่รับมือตัวโอเคขั้นต่อไปเป็นมีปูนดีที่ละ7.5 ล้านสี่เฮ้ยบ้าบอคอแตกดูบ้าเลยวันกูบ้าเลยวะเนี่ยเท่ก็คือเริ่มมามีเลือดไหลตีวงแอตเทสติของตัวดีดาเมจเวอร์แต่ว่าไฟทูเวอร์เลยนะเอาไปลงไม่ถึงเอาไปลงตอนลงเอ็กซ์ทีอ่ะโกงเลยนะเท่เวอร์มากเลยนะโอเคเดี๋ยวกันค่อยดีดีกันไปดูกันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็ถูกอยู่นะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลยอะไรก็ได้นะแยกคลิปกันแยกคลิปมาเรามาดูการ์ดต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นสับโง่จริงๆแต่ละถ้าลงเท่าไหร่450ต้องเก็บแรงเทียบกับดาเมจที่ได้ก็แรงตัวนี้ต้องคอนโทรล